นะง่ายๆก็31ภพภูมิเนี่ยคือทั้งโลกใบนี้กันแล้วกันเออเห็นไหมจะเป็นดินจะเป็นน้ำจะเป็นลมจะเป็นความร้อนอะไรต่างใช่ทั้งนั้นแหละครับจะเป็นพืชจะเป็นสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยอยู่ใน31ภพภูมิทั้งนั้นแหละใช่ไหมครับรู้มากรู้หมดรู้จริงรู้แจ้งเพียงใดล่ะครับเนี้ยก็อยู่ในแนวนี้นะฮะหรือใครจะว่าไงลุงว่างั้นนะเอาถามมาต่อแล้วนี่มัน3:30เองพระพุทธโคดมเป็นส่วนย่อของแสนกฎจักรวาลแล้วก็พระศรีอริยเมตรัยล่ะเป็นส่วนย่อของอะไรโอ้โหลุงโอ้คำถามเนี่ยไอ้ดำน้ำมาถามหรือเปล่าคุณแก่นแก้วนะไอ้ขุดคำถามมาจากไหนเนี่ยแล้วจะให้ลุงตอบว่าไงเนี่ยแล้วพระศรีอริยเมตรัยเป็นส่วนย่อของอะไรโอ้โหเสร็จรายงานเนี่ยเอาเป็นว่ากันแล้วกันนะแต่นะฟังให้ดีนะครับดูสิมีปัญญาอธิบายตอบไหมเนี่ยโอเคได้พอได้พอได้อย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันนี้สอนเรื่องโลกใบนี้ทั้งหมดเพียงใบเดียวนะครับถึงแม้ว่าพระพุทธองค์จะเป็นส่วนย่อของจักรวาลทั้งหมดนะครับแต่พระองค์มาสอนแค่เรื่องโลกใบนี้ใบเดียวส่วนพระศรีอะริยเมตรัยนั้นนอกจากจะรู้เรื่องราวของแสนกฎจักรวาลแล้วก็ยังสอนเรื่องราวของแสนกฎจักรวาลด้วยเงี้ยต้องรอนะรอพระองค์จริงๆอีก 2,000 กว่าปีนะครับนั่นวันนี้เวลานี้ฟังจากสิทธิ์พระตถาคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจึงเล่าให้ฟังแค่นี้ก็น่าจะพอนะครับโอเคไหมโอเคนะรับได้ไหมครับคำตอบอย่างนี้ถ้าเป็นพระศรีเมตรัยจะมาสอนทั้งฝั่งโลกทั้ง 100% แล้วก็สอนทั้งจักรวาลทั้งหมดเหมือนกันนั่นต้องรอตัวจริงเสียงจริงนะครับอีก 2,000 กว่าปีนะเกิดอีกทุกอีกเพราะฉะนั้นเอาแบบชิ้นเป็นชาติสุดท้ายดีกว่านะอย่าไปรอถ้ารอเกิดอีกทุกอีกนะโยมนะนะหรือใครจะว่าไงครับพระเวสสันดรให้ลูก